สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนเบสอนันซ่าค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับคุณสําคัญวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนเบสค่ะแต่วันนี้เป็นวิดีโอที่เบสคิดว่าจริงๆเบสไม่เคยคิดจะทําวิดีโอนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะเบสไม่ค่อยได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เลยแต่วันนี้ค่ะก็มาสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าเรามักจะชอบหยิบสิ่งเหล่านี้มาใช้นะคะนั่นก็คือวันนี้เราจะกลับมาคุยกับลิป5อันที่เบสมักจะชอบหยิบมาใช้นะคะก็นั่นก็คือหมายความว่ามันมักจะอยู่ในกระเป๋าของเบสนั่นเองนะคะมันชมเห็นผลที่เบสไม่ชอบทาลิปหรือไม่ค่อยชอบพกลิปในกระเป๋าเนี่ยเพราะหนึ่งเหตุผลเลยเบสเป็นคนกินบ่อยกินเยอะกินกุกติกกินตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบกังวลว่าลิปจะชอบติดฟันลิปจะชอบลอกหรือว่าเป็นแผ่นหรืออะไรเนี่ยมันจะดูเหมือนมันดูไม่สวยคติเราคือเครื่องสำอางต้องติดทนนานและอยู่บนหน้าเราตลอดวันนะคะผู้ชมเพราะเรามีพื้นผิวที่ดีอยู่แล้วนะคะผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสโนเบสเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะผู้ชมใครอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะที่จริงแล้วมีลิปเพียง5แท่งนะที่ไว้จะไว้ในกระเป๋าแล้วมักจะเป็นลิปบาล์มลิปมันกันเดียวกันนะคะหรือเป็นลิปกลอสหรือว่าจะเป็นลิปสติกเนี่ยก็ต้องเป็นสีที่คล้ายกับปากเบนมากที่สุดนะคะเพราะเบนรู้สึกว่าเวลามันลอกเนี่ยมันจะดูไม่น่าเกลียดเกินไปการที่เราทาเพื่อบางครั้งมันมีบัตเตอร์มีอะไรเครื่องในไว้ทำให้ปากเราชุ่มชื้นนะคุณผู้ชมคะอันแรกที่ขาดไม่ได้เลยและเบนรู้ดูดีว่าทุกคนก็ต้องรู้จักนั่นก็คือลิปโกรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่คือดีออลิปโกรนะคะคุณผู้ชมเบนเคยซื้อไว้หลายอันมากแล้วก็อันนี้ก็คือใช้หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่มีให้สวอตแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามันหมดแล้วแล้วรู้สึกว่ามันใช้ดีแล้วรู้สึกว่าใช้มาแต่ราคา990อ่ะจนตอนนี้ราคา 1,300 นะครับคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของบาล์มที่รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับปากได้ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมใครที่ปากแห้งมากๆเบสคิดว่ามันเอาไม่รอดนะเบสจะสังเกตอย่างนึงคือคนที่ปากแห้งมากๆในเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยข้างในจะมีคราบเหลืองๆอะไรลอกเนี่ยเบสรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยคุณผู้ชมสำหรับคนที่ปากไม่ได้แห้งอะไรมากแต่ว่าเป็นคนที่อยากจะให้มีความมีปากมีบาล์มและที่สำคัญคือจะให้ปากเนี่ยรู้สึกมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ใครอยากได้ปากแรงๆปากเลิศๆเลยนะคุณผู้ชมก็คือการเติมลูมินไนซ์ให้กับปากก็คือเหมือนกันแบบว่าเหมือนอินเจกให้ปากเราดูแบบว่าโอ้เก๋ๆเลยนะคะเบสขอแนะนำไปนี้ไหมคะนี่เบสมีอันเล็กนะคุณผู้ชมเป็นลิปแม็กซิไมเซอร์นะคะคุณผู้ชมนี่คือลิปแม็กซิไมเซอร์นะคะทำไมเบสถึงมีอันเล็กนะคะตอนที่เบสอยู่ซานฟรานซ์เนี่ยเราซื้อทีออลเยอะมากเพื่อนก็เลยให้มาแบบเป็น10อันเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้ออันใหญ่ก็ได้เราใช้อันเล็กก็ปังก็เป๊ะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเบสชอบอย่างนึงคือเวลาทาไปนี่มันมีความเย็นแต่ว่าไม่เย็นมากเกินไปเหมือนลิปบาล์มของละแมลิปบาล์มของละแมเย็นมากนะคะแต่นี่คือมีความเย็นแบบสดชื่นนะคะที่สำคัญเมื่อทาไปเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนแล้วมันติดทนนานนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญคือเวลาทาเนี่ยปากมันดูเต็มเดียวคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันแม็กซิไมเซอร์นะคะมันจะปิดร่องปากปิดอะไรได้สวยแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับคนทุกคนที่ต้องการให้ปากเราดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสำคัญคือราคาน่าจะประมาณ 1,350 อะไรประมาณนี้ครับรู้สึกว่าอาจจะเกินบัดเจ็ตของคนหลายๆคนนะคะแต่เบสรับรองว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณจะชอบมากๆเลยนะคะเบสชอบทุกสีเลยนะคะรู้สึกว่าในคอลเลคชันนี้เนี่ยทำออกมาได้เลิศได้ปังมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและอันต่อไปแล้วก็อยู่ที่ลิปบาล์มนะคุณผู้ชมเบสก็เลยได้หยิบอันนี้เบสก็หยิบใช้บ่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็คือ 3CE นะคะคุณผู้ชมเป็นสไตล์นันดานะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกลาสนะคะเป็นกลาสออเรนจ์นะคะผู้ชมสีแตกๆมากพอเปิดมาเออสีแตกมากแต่คุณผู้ชมพอทาลงไปแล้วมันแบบเห็นไหมมันให้ความแบบใสๆให้ความใสๆรู้สึกว่าความใสๆมันดูเก๋ๆมันดูแบบไม่แก่มันดูแบบวัยรุ่นแรกรุ่นอะไรแบบนี้นะคะผู้ชมและก็ที่สำคัญคือให้การบำรุงปากได้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าปากคุณจะแห้งขนาดไหนปากคุณจะแบบโอ๊ตพังขนาดไหนนะเบสรู้สึกว่าบาล์มอันนี้เนี่ยมันบำรุงปากได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะมันราคาประมาณเบสจำราคาไม่ได้สักอันหนึ่งเลยเนี่ยจริงๆแล้วนะคะแต่เบสคิดว่าราคาไม่น่าจะแพงนะคุณผู้ชมสามารถไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ 3CE นั่นเองนะคุณผู้ชมถ้าใครห้างไม่เปิดตอนนี้สามารถซื้อได้ที่ Lazada มั้งเบสถ้าเบสจำไม่ผิดนะคะมี Official Store อยู่ที่ Lazada นั่นเองนะคุณผู้ชมเก๋ชอบเป๊ะอลังมากนะคะคุณผู้ชมคะต่อไปว่าด้วยเรื่องของลิปสติกค่ะคุณผู้ชมลิปสติกในเบสรู้สึกว่าเบสไม่ค่อยชอบทาเท่าไหร่เพราะลิปสติกหลายอันเนี่ยมันมีเนื้อที่ไม่ค่อยดีนะคุณผู้ชมถ้าลิปสติกที่เบสชอบจริงๆก็จะเป็น Tom Ford นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้โดนยึดไปแล้วนะฮะ Tom Ford แต่จริงๆแล้วเบสมีลิปที่ออนบัดเจ็ตอยู่อันนึงค่ะนั่นก็คือ Gigo Milano นั่นเองนะคะและนี่คือ Gigo Milano เป็นรุ่น Smart Fusion Lipstick นั่นเองนะคุณผู้ชมเบสชอบเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากแล้วเวลาเบสทาเนี่ยคนจะชอบทักว่าใช้ลิปอะไรทำไมสวยจังเบสให้คุณผู้ชมดูสีมันก็จะแบบ
ะไรประมาณแบบนี้สีมันก็แบบว่าออกส้มเหมือนสีปากเราแล้วที่สำคัญคือมันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มันกลบสีปากเราได้ดีนะคะและที่สำคัญเวลามันลอกเนี่ยมันดูไม่น่าเก๋เกินไปนะคุณผู้ชมเพราะเวลามันลอกเนี่ยมันไม่ลอกเป็นแผ่นๆอะไรเหมือนลิปแมทใช่ไหมมันลอกมันก็จะลอกนิดๆหน่อยๆนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็ทาเติมลงไปได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและสุดท้ายคือเคล็ดลับของความงามของกลอสที่หลายๆคนชอบนะคะเป็นกลอสที่ไม่ติดปากเป็นกลอสที่ไม่ยืดนั่นก็คือFenty Beauty นั่นเองนะครับผู้ชมนี่คือ Gloss Bomb นะครับผู้ชม Gloss Bomb อันนี้น่าจะเป็นสีที่เป็นคลาสสิกสุดคือ Fenty Glow นั่นเองนะครับผู้ชมก็คือสีที่เข้ากับทุกสภาพสีผิวของปากเรานะคะสีก็จะเป็นอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเข้ากับทุกสภาพปากเบสนะคะแล้วเวลาไปทานเนี่ยปากมันจะดูอวบอิ่มดูเต็มดูเป๊ะดูปังดีนะครับผู้ชมที่สำคัญคือมันบำรุงปากนะคะให้ปากเราเนี่ยไม่แห้งเกินไปนะคะและที่สำคัญคือเวลาบำเนี่ยมันจะไม่ติดเหมือนเป็นกาวนะครับผู้ชมแต่ข้อเสียคือไม่รู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ชอบอ่ะไม่ว่ากลิ่นมันแบบถ้ามันเข้าคอมันรู้สึกแบบมันกินอะไรหวานๆอยู่ตลอดเวลาหรือใครชอบก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกไม่ชอบไม่อยากได้ลิปกลอสที่ไม่มีกลิ่นลิปกลอสที่แบบว่าเพียวๆเลยนะครับไม่มีกลิ่นเพราะรู้สึกว่าเราไม่ต้องการกลิ่นของลิปกลอสนะครับผู้ชมเราต้องการเวลาเรากินข้าวเราต้องการกลิ่นอาหารนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือลิปทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นลิปที่เบสชอบจริงๆนะคะและเบสมักจะชอบเอาข้อใส่ในกระเป๋าไปด้วยนะคะทุกที่ที่เบสไปนะคะแม้แต่กระทั่งไปเที่ยวอ่ะคุณผู้ชมเบสยังเอาเขาไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมและอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเบสเวลาทาลิปนะเบสจะไม่ได้พกกระจกเพื่อหวังมากเบสจะพกแบบว่าเหมือนบัตรเซฟราเป็นกระจกของเซฟราอะไรแบบที่สามารถใส่บัตรเซฟราลงไปในนี้ได้นะคะคุณผู้ชมก็จะใส่บัตรเซฟราไว้เวลาซื้อของใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือกระจกเนี้ยเราสามารถใช้ที่จะแบบส่องปากส่องหน้าส่องอะไรแล้วได้ว่าเออเรายังเป๊ะอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่เป๊ะแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมก็และนี่คือทั้งหมดที่เบสใช้ของลิปของเบสนะคะและเบสรู้สึกว่าลิปเหล่านี้เนี่ยคือลิปที่ติดกระเป๋าเบสจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วเราคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างไปอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ